สนับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง True Vision 691นะครับยังอยู่กับพวกเรานะครับทั้ง4คนตอนนี้ต้องบอกว่ารถ2คันรอคำถามอยู่นะครับรอคำตอบให้ถามให้ถามมาได้ว่าผู้ชมถามเข้ามาได้เลยแล้วก็พี่โด่งยังอยู่กับเราด้วยใช่ป่ะว่าทิศทางแนวทางของลูกติเป็นอย่างไรพร้อมกับของแจกนะครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับผมนี่สารายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซบิบายคุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูก71กู้นักบิดคู่มิตรนักปั่นเอาล่ะนะมาพูดคุยกันต่อบอกแล้วเรื่องยาวกับเรื่องราวของดูคติในเรื่องเมื่อกี้ไปถึงไหนแล้วไปถึงของตัวรถตัวรถก็คือเมื่อกี้821เป็นเครื่องเดียวกันหรือเปล่าที่มี SMS เข้ามาถามอยู่นะครับเป็นว่าผมมีเรื่องของกิจกรรมมาฝากดีกว่าพี่เพราะว่าต้องบอกว่าดูคติเนี่ยมีกิจกรรมเยอะมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้พี่โด่งอ่ะคอยบอกดีกว่าว่าอันนี้เป็นกิจกรรมอะไรเดี๋ยวเราเริ่มกันจากบรรยากาศกิจกรรมประจำปีของดูคตินะเป็นทริปใหญ่ประจำ2ปีว่าจะเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวให้พี่โด่งช่วยอธิบายตรงนี้ด้วยเลยครับผมเดี๋ยวไปดูกันคลิปแรกมายังเอ่ยนี่ไงนี่รู้สึกจะเป็นวิภาวดีอันนี้คือใช่ครับวิภาวดีนะฮะซึ่งโดยปกติแล้วที่คุณที่พี่ตู่บอกว่าเป็นทริปใหญ่ประจำปีเนี่ยปกติแล้วเนี่ยอาจจะเป็นช่วงปลายปีหรือต้นปีแล้วแล้วแต่ปีเราจะเรียกว่า Desmo Ride ครับนะครับมันก็คือถ้าเอาในประเทศเราเนี่ยก็จะมีเป็นตัวแทนจำหน่ายดีลเลอร์ครับนะฮะเขาก็มีกิจกรรมของเขาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นทริปที่จัดโดยดูคาติไทยแลนด์เนี่ยถือเป็นทริปใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเดสโมไรส์เนี่ยนะครับเมื่อก่อนจะมีทุกปีนะครับแล้วก็ล่าสุดที่ก็ไปน่านล่าสุดที่2คืนนะครับพี่ไปน่านคืนนึงแล้วขึ้นไปต่อโจที่เชียงรายอีกทีนึงนะครับนะครับซึ่งของกิจกรรมตัวเนี้ยก็จะเป็นอะไรที่ลูกค้าหลายท่านรอเพราะว่ามันส่วนมากเนี่ยทริปที่จัดกันก็จะเป็นทริปแบบเดย์ทริปอันนี้ก็จะเป็นแบบค้างคืนคืนนึงแล้วก็จะเป็นทริปใหญ่ที่พอแมเนจโดยทางดูดิไทยแลนด์เนี่ยเราก็จะมีดีลเลอร์เข้ามาช่วยด้วยมาคือเหมือนเราระดมพวกเราด้วยเพื่อจะได้มีแคปซิตี้พอที่จะรองรับลูกค้าทุกๆท่านได้มาเต็มที่ก็หมายความว่าคือแต่ละดีลเลอร์ก็จะเอาลูกค้าของเขามาร่วมกันใช่ไหมครับอุ้ยก็เยอะเลยพี่ก็ร้อยกี่คันงานแล้วผมเคยไปร่วมงานมันจะมีงานที่ตามดีลเลอร์ต่างๆจัดแต่ว่าอันนี้เป็นงานใหญ่ที่ดูคติไทยแลนด์จัดดูคติไทยแลนด์จัดถ้าดีลเลอร์จัดสเกลส่วนมากก็เหมือนเราไปออกทริปกันเต็มที่แล้วก็20 30คันไม่เกินแต่ถ้านี้ก็80ก็10 100กําลังหลัก100อยู่นั่นแหละครับก็ดูทุกคนเหมือนกับตั้งใจที่จะมาที่นี่โดยเฉพาะเลยเนาะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นดีลเลอร์หรือไทยแลนด์ก็แล้วแต่เนี่ยเวลาเราพาลูกค้าไปเที่ยวเนี่ยก็จะเหมือนในจะมีเขียวอยู่นะครับก็ลูกค้าก็เอนจอยไปแล้วมีคนคุยทางให้มีลีดเดอร์มีสปีดมาสเตอร์อยู่ข้างหลังมีสวิปเปอร์อยู่ซ้ายขวาคอยดูแลความปลอดภัยดูแลความเรียบร้อยให้หมดตรงนั้นก็จะเป็นในรูปแบบที่เน้นความปลอดภัยเราไม่ได้เน้นเรื่องสปีดเรามีทางที่โค้งสวยก็จริงแต่เราไม่จำเป็นต้องเข่าแตะพื้นเราแค่ไปเอนจอยเราไปท่องเที่ยวกันอย่างนั้นนั่นแหละครับแต่ปีนี้จัดมาพี่จะมีเมื่อไหร่ยังตอนณตอนนี้ที่ใหญ่จะเป็นลักษณะปีเว้นปีอ๋อปีเว้นปีนั่นแหละครับของปีนี้ไม่ได้มีว่างั้นเดินปีเว้นปีก็คือ2ปีครั้งใช่ฮะอ๋อก็พอดีแต่จริงๆก็ยังมีทริปที่ตามดีลเลอร์ต่างๆติดตามเดือนมีทุกเดือนน่ะเอามีงานขี่กันทุกเดือนว่างานใหญ่น่ะปีเว้นปีเท่านั้นแต่ว่าเดี๋ยวเรามีเค้าเรียกอะไรจริงๆมีมาหลายคลิปนะแต่ว่าอีกคลิปนึงอ่ะต้องบอกว่าเป็นเค้าเรียกอะไร DRE Lady Cross คือหมายความว่าไงฮะ Lady Crossคืออย่างนี้อย่างที่แจ้งไปคือว่าพอมันเริ่มไม่ใช่แค่ยานพาหนะแล้วเนี่ยครับบางท่านเดินขึ้นโชว์รูมมาอยากได้ใจไปแล้วเงินเพราะคือมันอยากได้ไม่มีแต่ยังขี่ไม่ได้แล้วมีเรื่องเดียวคือขี่ไม่เป็นยังขี่ไม่เป็นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าโดยส่วนที่ทางมุมของเราเองเนี่ยทุกวันนี้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั่วไปเราให้น้ำหนักกับเรื่องความปลอดภัยครับเป็นหลักนะฮะโอเคอันนี้สนุกจริงแต่มันก็มีอีกมุมนึงด้วยเพราะนั้นเราก็เลยมีเป็นโปรเจกต์ชื่อเราเรียกว่า DRE คือดูคติ Riding Experience ครับผมนะครับถ้าแปลง่ายๆคือคอร์สสอนการขับขี่มันก็จะเป็นเลเวลต่างๆนะฮะเริ่มมาตั้งแต่เป็นแบบ Basic Course Intermediate Course Advanced Course
แล้วไปเลสซิ่งแล้วก็ไล่ตามเลเวลไปส่วนอันนี้คือเป็นนะครับเป็นคอร์สแบบไหนในภาพนี่น่าจะเป็นคราวนี้ถ้าใช่ครับคือว่าถ้าเป็นเบสิกคอร์สหรืออินเตอร์มีเดียตคอร์สเนี่ยเราก็จะเป็นใช้เป็นพื้นที่ปิดครับเป็นสนามเป็นเทสแทร็กแต่ถ้าเป็นแอดวานซ์หรือเลสซิ่งคอร์สเนี่ยเราจะไปที่เซอร์กิตอาจจะเป็นพีระเมื่อกี้เห็นนักแข่งด้วยแต่ถ้าเป็นแอดวานซ์คอร์สเนี่ยก็จะเป็นเลเซอร์จากของทางทีมใหญ่จากอิตาลีเลยมา1ต่อ1เลยจากทางลูกค้านั่นนะครับซึ่งถ้าพูดถึงเบสิกก็คือเราเริ่มตั้งแต่บาลานซ์เริ่มแต่เข็นรถเริ่มแต่เบสิกเลยทำความรู้จักกับมันก่อนเริ่มแต่เข็นรถเลยวิธีการใช้คันเร่งวิธีการใช้คลัชวิธีการใช้เบรกรถยนต์แค่ขยับข้อเท้าอย่างเดียวเบรกมือไม่นั่นนะแต่อันที่มีบีบมีขาอีกขาเหยียบแล้วอะไรต้องก่อนน้ำหนักต้องอะไรยังไงมันเรื่องการคอนโทรลเฉยๆอันนี้คือเบสิกนะครับพอขยับขึ้นมาเป็นอินเตอร์มีเดียซึ่งวันนี้เปลี่ยนชื่อเป็น precision cost ก็จะมีเริ่มเรื่องการดูลายของรถการใช้สายตาในโค้งระเบียบร่างกายต่างๆขึ้นมาอีกแต่พอขั้นไปถึงเลสซิ่งหรือแอดวานซ์เนี่ยเราไม่มีเรื่องพวกนี้ละมันจะเป็นเรื่องแบบเวลาต่อรอบเรื่องเอเปกนี้เข้ายังไงออกยังไงอะไรก็อีกอย่างนึงแต่อันนี้พูดไปจนภาพใหญ่แล้วเอาเริ่มกว่านั้นเลยก็ยังขี่ไม่เป็นเลยไม่มีอะไรเลยงั้นก็ยังไม่ต้องซื้อก็ได้ก็เรามีเป็นเขาเรียกเป็น discover มาตัวเปล่าเลยครึ่งวันพอเรามีให้ทุกอย่างหมวกกันน็อก protector รถที่เราเพิ่งไปมาไงก็คือมาตัวเปล่าเลยมาแต่ตัวก็ได้อันนั้นคือเราพูดแค่ว่าให้คอนโทรลรถได้เปลี่ยนเกียร์ได้พออาจจะเป็นใช้แค่ลานเล็กๆแค่นั้นเพื่อให้มีประสบการณ์ว่าอ๋อเห็นมอเตอร์ไซค์มันเป็นแบบนี้นะชอบแน่ใช่ไหมรถอย่างนี้โอเคนะเราจะเคลื่อนที่แบบนี้โอเคนะถ้าโอเคปุ๊บค่อยจองรถอีกทีนึงก็ได้จองเสร็จปุ๊บก็มาเริ่มตั้งแต่เบสิกพรีเซนต์ปุ๊บก็เป็นเรื่องเรียนเป็นเรียนทีละสเต็ปก็มีทริปต่อเพราะนั้นเราไม่ได้แค่ขายแค่รถครับเราขายความสุขอีกแบบนึงคือเป็นมาตัวเปล่าเลยเราเริ่มตั้งแต่ศูนย์ยันพาไปเที่ยวเขาเรียกอะไรเป็นการรองรับลูกค้าในหลายระดับนะมันมีตั้งแต่คนที่ขี่เป็นแล้วคนที่ยังขี่ไม่เป็นก็ยังสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ใช่ครับที่ผมชอบคือยังไม่ต้องซื้อรถก็ได้นะแล้วมีค่าใช้จ่ายไหมพี่มีครับยังมีค่าใช้จ่ายถ้าเป็นอันที่แบบเริ่มต้นสุดครึ่งวันอย่างเงี้ย2,000 บาทเดินมาตัวปิวเลยหมวกกันน็อกมีให้มีสนับเข่าสนับศอกพร้อมรถครบเรียบร้อยทุกอย่างแต่อย่างที่เราไปก็ใช่ว่าจะไปตัวเปล่าไม่ได้นะเห็นบอกว่าหลักสูตรอินเตอร์มีเดียก็สามารถไปในตัวได้ก็มีรถให้เช่าชุดให้หมดเลยใช่ป่ะฮะใช่ครับถือว่าบางคนแบบไม่ได้ใช้ดูคติอ่ะแต่อยากซื้ออ่ะอยากจะลองดูก่อนก็คือขี่ไปแล้วแต่อยากจะใช้ดูคติแต่แบบขอลองก่อนแล้วกันนะตัวนี้อะไรก็แจ้งทางศูนย์ว่าเพราะว่าผมเรียนนิดนึงจริงๆแล้วเราก็ไม่ใช่เจ้าเดียวที่มีคอสซึ่งผมยืนยันว่าทุกคอสดีหมดทุกคอสดีหมดคือแต่ว่าคราวนี้ที่เราแตกต่างกันนิดนึงเพราะว่าบังเอิร์ธเนี่ยทุกรุ่นของดูคติเป็นเครื่อง2สูบครับบ้านเราคุ้นเคยสุดอาจจะเป็นรถ4สูบครับถูกมั้ยฮะผมอธิบายสั้นๆคร่าวๆคือมอเตอร์ไซค์4สูบอาจจะเหมือนรถยนต์ที่ติดเทอร์โบจะมีไทม์แลปนิดนึงวุ๊ดแล้วมาเต็ม2สูบเนี่ยเปิดเท่าไหร่ก็มาเท่านั้นเหมือนรถ NA ครับเพราะฉะนั้น NA หรือรถซุปเปอร์ชาร์จอะไรถ้าเอารถยนต์เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีขั้นตอนที่ต่างกันนิดหน่อยคอสของเราก็คือเราเน้นการขับขี่เราเน้นความปลอดภัยนะฮะโดยเฉพาะกับเครื่องแอลทวินด้วยมันก็เลยเป็นอะไรที่มันเฉพาะเจาะจงนิดนึงนั่นแหละเทคนิคเหมือนกันแต่ว่าเทคนิคบางอย่างในการคอนโทรลนะฮะมันจะเป็นตรงประเด็นคือเขาเลยบอกว่าการที่เขามีเปิดสอนเรียนเยอะแยะเนี่ยก็ดีหมดแต่ว่าถ้าเกิดเฉพาะเจาะจงให้เหมาะกับรถดูคาติจริงเพื่อทุกท่านจะได้ขี่ดูคาติอย่างสนุกเต็มที่ใช้เขาได้เต็มที่จริงนะและยังปลอดภัยอยู่ครับรู้จักเรื่องของสมรรถนะของมันอ่ะไม่ใช่ว่าใช่ครับมาถึงก็บิดพูดมันแต่อยากเห็นทางอยากเห็นอีกคลิปนึงซึ่งแบบว่าที่บอกว่าเป็น DRE Lady Cross เมื่อกี้ไปเปิดคลิป Advanced ละทอยแบริสกล่าวว่าจะไว้ทีหลังไม่เป็นไรเปิดไปแล้วก็อยากให้ดูแล้วทำไมถึงต้องเป็น Lady Cross อ่ะพี่ Lady Cross เราเคยจัดมาสักครู่นึงแล้วมันก็เริ่มมาจากช่วงเวลาผ่านมาเรื่อยๆเราก็ดูในสถิติที่เราเก็บเนี่ยผู้หญิงเริ่มเยอะขึ้นลูกค้าที่เป็นผู้หญิงมาขี่ก็เริ่มเยอะขึ้นเราจัดคอร์สนึงที่ผ่านมาตัวเลขจะใกล้เคียงกับเวลาออกทริปครับ20-30คนเลยนี่ดูสีชมพูพี่ผีหมดเลยครับเป็นเขาเองเลยป่ะเนี่ยใช่ครับนะฮะซึ่งเราก็มันก็จะมีเรื่องแบบสมมติถ้าเราไปเรียนกัน30คนมีผู้หญิง5ท่านผู้ชาย25ท่านอาจจะมีเรื่องข้อจำกัดบางอย่างที่อาจจะเขินๆหรืออะไรที่มัน
ไม่กล้าก็จัดแต่ผู้หญิงล้วนเลยครับผู้หญิงล้วนเลยแล้วผมอยากไปคลิปนี้ได้ไหมได้แล้วกลายเป็นฟิลเดียวกันหมดเลยไงมาคุยกันเองไงแต่ถ้าดูรายละเอียดเนี่ยโหนี่เขาก็ทำได้เหมือนที่ผู้ชายทำโอ้ไม่ธรรมดาแต่มันจะมีรายละเอียดเล็กน้อยเช่นอย่างพวกอย่างผมกับบอมอาจจะง่ายสุดถอดหมวกแล้วจบเลยสองท่านที่ถอดหมวกต้องจัดทรงผมนิดนึงผู้หญิงมีก่อนมาถอดหมวกอาจต้องมีดูมีซับนะซับอะไรคอสกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยมันก็จะได้มีรายละเอียดที่มันรายละเอียดย่อยเยอะหน่อยนิดนึงอาจจะต้องมีทาครีมกันแดดก่อนใส่ชุดอันนี้มันต้องแน่นอนสำหรับสตรีแต่อีกอย่างนึงก็คือว่าทุกท่านก็ได้เห็นแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับผู้หญิงยังขี่ได้อ่ะในคอสของที่เราเคยทำมาเนี่ยเคยมีน้องผู้หญิงที่แมทขี่ไม่เป็นแม้แต่กระทั่งจักรยานนะครับครับเราก็โอ้โหลูกเอียงนี่เราก็เคยสอนมาแล้วผมไม่แน่ใจคลิปนี้จะมีคือถ้าใครที่แบบไม่รู้จักบาลานซ์จักรยานขี่ไม่เป็นแต่อย่างที่บอกใจไปแล้วทุกอย่างมันจบแล้วอินสตรัคเตอร์เราวิ่งตามนะครับอ๋อผมใช่เพราะว่าต้องเริ่มจากข้อขี่จักรยานไม่เป็นครับต้องเริ่มเลยการทรงตัวสเต็ปแรกเลยดูวิดีโอพรีเซนเทชันอยู่บิดคันเร่งแล้วก็เดินตามเพราะจริงพอรถพวกนี้แรงบิดเยอะก็จริงๆกำคัดเข้าเกียร์เนี่ยไม่ต้องเปิดคันเร่งเนี่ยค่อยๆปล่อยคัดเขาก็ขยับแล้วครับโหนี่รู้เลยขนตางงทุกท่านเลยนะครับนี่น่าจะเป็นที่มอเตอร์สปอร์ตแลนด์ใช่ไหมใช่การ์ดมิดเก่านั่นเองนะโอ้ก็ดีนะอย่างนี้มีจัดเรื่อยๆหรือเปล่าครับของเลดี้นี่ของเลดี้เนี่ยก็จะมีอยู่ไม่ถี่เท่าคอสทั่วไปนะครับแต่ก็มีเปิดให้สำหรับคุณผู้หญิงที่สนใจไม่จำเป็นก็พี่ก็บอกแล้วขี่กระยานไม่เป็นก็ไปได้อะเดี๋ยวเอาจนขี่ได้อะเอาจนขี่ได้เลยหมายถึงว่าเทรนให้จนขี่ได้ไม่ถึงเนี่ยเทรนให้จนขี่ได้ก็โหดเกินแต่ถ้ามีงานอย่างนี้เมื่อไหร่บอกแล้วผมอยากไปร่วมงานนี้มากเลยสาวแต่ละคนทำรายการใช่ไหมเออยังคงส่งมาได้นะครับสำหรับคำถามนะฮะหรือว่านี่จะเอาแต่ของรางวัลอย่างเดียวเลยเนี่ยส่งมาเนี่ยเดี๋ยวนะสองคำถามอย่างเดียวมีแต่สองเดือนสตีฟไฟเตอร์มาแล้วเมื่อกี้สมาธิผมหลุดไปหน่อยนึงเอาใหม่ครับเอาใหม่ไม่เป็นไรครับทายเข้ามากันเยอะๆได้ครับเราไม่บอกเขาว่าเป็นรุ่น129นะครับแล้วก็รุ่นมอนเตอร์821ไม่ได้บอกเราไม่บอกนะครับไม่เป็นไรอันนี้ก็เป็นคำถามที่เราถามไปนะครับจริงๆแล้วรวมถึงคำถามที่คุณผู้ชมที่สนใจเรื่องราวดูคติวันนี้มาแล้วนี่อะไรความต่างของ899 959 1199 1299รวมไปถึงอะไรครับรวมไปถึงซุปเปอร์ซุปเปอร์เลเจล่าซุปเปอร์เลเจล่าซุปเปอร์เลเจล่าเลเจล่าทีเนี้ยโอ้โหพี่เมื่อกี้899 796 1199แล้วก็ซุปเปอร์อะไรเนี่ยเลเจล่านี่แสดงว่าเพิ่งเปิดมาดูเพราะเมื่อกี้เราก็พูดไปแล้วนิดนึงแล้วเดี๋ยวผมรีแคปสั้นๆให้อีกทีนึงก็ได้คือ899เมื่อก่อนเป็นคู่อยู่คู่กับ1199ใช่ไหมฮะก็คือตัวใหญ่กับตัวเล็กตอนนี้ทั้ง1199และ899เนี่ยก็ปิดลายแล้วปิดไปแล้วก็มาเป็น1299กับ959แต่คราวนี้เอาคู่899จะได้ไม่ให้งงมากเอาจาก1199มา1299ก่อนอย่างที่อธิบายไปแล้วคือ CC ตัวเนี้ยก็เยอะขึ้นมาอีกหน่อยนึงคราวนี้โดยพื้นฐานของพวกตระกูลสปอร์ตเนี่ยแพนิกาเล่เนี่ยriding mode เขามีอยู่ครับกันแต่คราวนี้ไอตัว monster เมื่อกี้ผมก็พูดไปแล้วว่ามันมี riding mode เหมือนกัน riding mode เหมือนกันแต่ระบบที่เปลี่ยนไปก็คือแรงม้า level ABS level traction ครับแค่นั้นครับแต่คราวนี้มาคู่ทาง sport เนี่ยอย่างตัวเนี้ยที่เราอยู่1299เนี้ยมันก็มี1299ตัวธรรมดาไม่ S ไม่ S ถัดขึ้นมาก็เป็นตัว S ครับถ้าอธิบายง่ายของดูกตินะครับอะไรก็ตามที่มันมี S ต่อท้ายเนี่ยแน่ๆโชกหน้าหลังโอลินไฟฟ้าแน่ๆเนี่ยได้คาร์บอนพาร์ตเอาละไว้ที่โอลินก่อนนะฮะแล้วก็มาคาร์บอนพาร์ตจะมีจุดที่คาร์บอนพาร์ตเพิ่มนะฮะอันเนี้ยแน่ๆแล้วแต่คราวนี้ที่พี่ดูบอกเมื่อกี้ไอ้โชกไฟฟ้าเนี่ยมันเพิ่งมีมาตอน1199เพราะฉะนั้นในแต่ละโหมดที่เปลี่ยนไปของตัวนี้นะครับแรงม้าแน่นอนแรงม้าเปลี่ยนเหมือนเดิมเลเวล ABS เปลี่ยนเลเวล traction เปลี่ยนแต่พอมาเป็นช็อคไฟฟ้าเนี่ยมันพวกปีโหลดคอมเพรสชันรีบาวครับก็เปลี่ยนไปด้วยครับเราต้องเลือกไว้ถ้าสมัยก่อนนอนขี่ใหม่ๆเนี่ยปรับโช๊คเนี่ยไปสนามใช่มีเพื่อนคอยช่วยจดใช่ได้กี่คลิกวะปุ๊บๆจดไว้นะไป3รอบอาการเป็นไงไม่ดีว่ะอีก3คลิกช่วยจดนะอะไรเงี้ยไอเนี่ยปุ่มเดียวครับแล้วโชว์ตัวเลขที่แดชบอร์ดทุกอย่างจริงนะยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะพี่บอลเพราะรายละเอียดเยอะรถธนาคารน่ะนี่ยังไม่ได้จอดจงว่า
ตัวลงเพนิกาเล่คืออะไรซูเปอร์เลเจนด้าคืออะไรคันนี้เป็นว่าวันนี้ต้องล็อกตัวพี่โดงไว้ใช่ไหมพี่โดงไว้ก่อนยังไปไหนไม่ได้ไม่กลับต้องอยู่คุยกับเราต่อแน่นอนครับผมโอเคได้ครับดังนั้นในช่วงนี้เดี๋ยวขอขอบคุณดีเจริญยนต์นะครับกับร้านซื้อขายบิ๊กไบค์มือสองนะครับราคาจับต้องได้พร้อมบริการจัดไฟแนนซ์นะครับคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์099-004-0070หรือว่าเข้าไปที่เว็บdbigbuy.com นั่นเองมีอัปเดตรถใหม่ตลอดเวลานะครับรวมไปถึง Facebook ด้วยนะครับที่ใครที่เป็นแฟนเพจ Facebook ของดิจิทัลยนต์ก็พิมพ์ง่ายๆครับพิมพ์ดิจิทัลยนต์ไปก็จะเจอนะอ่ะถ้างั้นช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาครับ